ดีไซน์มาแล้วนะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกมากครับที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของชาริฟมันเป็นเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็มหัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็เขาน่าสนใจมากครับเขาน่าสนใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ผมได้มีโอกาสมาเล่นละครในทีมนี้หน้าตาไปก็เปลี่ยนไปสำหรับชาริฟเยอะไปเหมือนกันเป็นไปได้นะครับอาจจะแบบอยู่กับเรื่องอะไรกองละครฟ้าถนนทรายบ่อยจนแบบมันซึมซับเข้าไปในเซลล์ว่าแบบเรากำลังกลายเป็นพนุกแหลทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณน่าจะเกลียดไปเยอะกับพอพี่กับพี่ล่าเขาตื่นมาตีสี่ก็ตับลงไปคือถ้าสมมติว่าไม่ต้องถอดถ้าไม่มีถอดเสื้อแล้วก็สปอร์ตแล้วนะก็ฉากนี้แหละค่ะแล้วก็เวอร์ชันนี้แล้วก็พี่มอสกับพี่นาเวอร์ชันถอด50รอบเราไหวไหมโอ้ไหวสบายมากก็คือถอดปุ๊บฮอตมากทะเลทรายเดือดก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบมีอะไรให้ชมเป็นแอดดิชันนอลเป็นพิเศษเพิ่มเติมเลยไม่กังวลไหมอ่ะกังวลไหมไม่กังวลเลยครับเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วไม่กังวลเลยเพราะว่าเราซ้อมกันเยอะมากๆครับซ้อมกันเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าโรงจริงแล้วก็ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆไม่กังวลส่วนเรื่องหุ่นไม่กังวลเลยครับอันนี้แต่ถ้าพี่นั่งแถวแซ่พี่จะเห็นไหมเห็นเห็นทุกรอบนั่นเองเห็นทุกรอบทุกแผลต้องมาดูครับแต่จริงๆถ้าไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์อะไรก็จริงๆก็มีอะไรให้ดูบันเทิงเยอะมากแสดงว่ายืนยันว่าปัดตรงไหนก็ชัดแน่นอนชัดความสนุกใกล้ตัวเราเขาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเขาชอบหุ่นตัวนี้ว่าใครนะพี่ย่าอ๋อใช่เขาชมให้เราฟังบ่อยๆไหมคะว่าเขาชอบมากเลยเวอร์ชันก็มีบ้างบางครั้งก็แบบช่วงนี้หุ่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกำลังใจรู้สึกว่าแล้วการตื่นตีสี่ของเรานี่มันคุ้มค่าไม่ตื่นตีสี่คือรูปเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่หลับคุณตักไว้ให้ดูดีแต่ย่าล่าสุดก็คือทำเนื้อที่ทุกคนต้องกินเป็นตัวบ้านตัวเมืองนะยังไงคะรีวิวชีวิตที่หลายคนโฟกัสสักเดียวเองช็อตนั้นช็อตความชีพอดีไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยขอให้น้องทำอาหารให้กินหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นไม้ช้อมอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแบบระหว่างถ่ายขอทำคลิปเดียวด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็เขาเรียกว่าถือวิสาสะแล้วกันเข้าไปแบบว่าให้กำลังใจน้องอะไรเงี้ยเป็นการแย่งแย่งแย่งนะคะให้หายคิดถึงก่อนเขาจะเดินทางไปไกลทำบ่อยครับแต่ก่อนทำบ่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งอะไรกันนานทีถึงได้มีเวลาว่างคนกันแล้วต้องแยบทุกรอบไม่ต่อก็ดีครับดีไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีครับแต่มันเข้าไปเข้าว่าเตรียมเป็นแม่บ้านมากขึ้นนะช่วงหลังนี้เขาแบบว่าฝึกการเป็นแม่บ้านแม่เรืออะไรเงี้ยการจริงเหรอก็จริงก็คงเป็นความชอบของน้องอยู่แล้วครับเขาเป็นคนแบบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ชอบแบบเพิ่มเติมความรู้อะไรเงี้ยครับเขาบอกเตรียมไว้สำหรับในอนาคตจะต้องมาดูแลเราอะไรผมว่าเขาพร้อมหรือว่าไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องแล้วนะแสดงว่าถ้าแต่งคนนี้ก็พร้อมเลยพร้อมเลยเออไม่รู้เหมือนกันครับผมให้คนแยกกลับค่ะให้คนแยกกลับค่ะเก็บไว้ดูเองก็เลยครับแสดงว่ามีแยกปล่อยแบบอยากแต่ว่าปกติในชีวิตประจำวันก็แบบว่าให้กำลังใจอะไรแบบนี้เป็นปกติครับครับขอย้อนกลับมาเรื่องละครเวทีนิดนึงถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถามพ่อหมดได้เด็ดมากขนาดไหนเราต้องทั้งร้องทั้งการแสดงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทุกคนก็เรียกว่ารู้สึกเรียกว่าแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่เราได้ทำไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคิดว่าแบบเขาก็ยัง
ทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงคุณแมมหรือพี่ปอเองหรือทีมงานทุกคนพยายามที่จะผลักดันเราให้เราได้มีประสบการณ์ให้เราได้เก่งขึ้นในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าเราพร้อมแล้วแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเขาอยากจะพุชให้เราไปได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับแล้วใครทำกดดันไปเยอะไหมแต่การคาดหวังของคนดูอะไรเงี้ยว่าณเดชจะต้องเป็นใครที่ดีเวอร์ชันที่ดีที่สุดผมไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นอยากที่จะโชว์อยากที่จะแบบแสดงอยากที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงเกิดขึ้นในโมเมนต์อยู่บนเวทีอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหม่สำหรับผมแต่ผมอาจจะเพราะว่าเราอาจจะเคยเล่นละครทีวีมาแล้วใช่อยู่ว่าบนเวทีละครเวทีเนี่ยมันเป็นการแสดงสดมันไม่สามารถเทคได้แต่เนื่องด้วยการซ้อมของเรามันค่อนข้างจะเยอะมหาศาลมากๆจนทำให้เราบทเอ่ยมาร์กยืนเอ่ยทั้งไฟทั้งสเตจทุกอย่างมันครบมันสมบูรณ์แบบแล้วพอเราออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็คือทุกคนจะได้ไปสัมผัสกับตัวละครแล้วก็เรื่องฟ้าจรดทรายแบบเต็มที่ผมหมดใจไม่ไหวที่จะออกไปตรงนั้นแล้วเล่นแล้วเรื่องของการซ้อมของการก็เห็นความมั่นใจมันไม่ใช่รอบเดียวเนาะมันต้องมีชื่อวอร์มเสียงยังไงเราอาจจะมีวอร์มครับมีเซสชั่นวอร์มก่อนซ้อมทุกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะฮะต้องวอร์มก่อนไม่งั้นครูก็ไม่ยอมอะไรนะครับแล้วก็มันอาจจะมีเทคนิคเรื่องของการร้องให้เราสามารถที่จะโฮเสียงเราได้ครบ50รอบเพื่อไม่ให้มันเสียงพังอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่องที่แบบเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนั้นได้อะไรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนเรามันก็เปิดโลกให้เราใหม่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเซฟเสียงมากขึ้นแต่เราก็ยังร้องได้ดีเราร้องได้สนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเราค่อนสกิลใหม่ในการร้องเพลงเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็วิธีการพูดด้วยก็ต้องมีแบบเทคนิคอะไรเงี้ยมาที่มันต้องเวทีที่ผ่านมา50รอบแล้วมันต้องใช้ทุกวันผมมันรู้สึกสนุกจนไม่ได้กังวลว่าแบบเสียงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถ้าเสียงไม่ไหวก็กินยาแล้วกันอะไรเงี้ยตกก่อนนอน1เม็ดอะไรเงี้ยก็ให้หายไปแต่ว่าก็เราจะพยายามรีมายตัวเองเรื่องของการใช้ช่องที่มันถูกต้องตลอดเวลาอยู่แล้วครับระหว่างซ้อไปด้วยก็พยายามที่จะดึงแต่จริงๆมันคือด้วยเพลงด้วยอะไรมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบโชว์หกห้าหรือว่าแบบว้ากอะไรมากขนาดนั้นนะมันก็อาจจะไม่ได้ทำลายเสียงมากเราเห็นหน้าเราจุดเต้นดูเด็กน้อยที่อยากเล่นแล้วอ่ะมันสนุกจริงครับพี่มันสนุกจริงเพราะมันละครมันยังถ่ายแบบฉาก5ไปฉาก10ฉาก20อะไรเงี้ยแต่นี่มันคือเรากำลังเดินทางไปพร้อมกับทุกคนในเรื่องแล้ว energy ของการแสดงที่อยู่ในนั้นมันพาไปด้วยกันแล้วมันสนุกสนานมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมากมากแล้ววันนั้นวันนี้ถามว่าเราเป็นนักเตะที่ใหญ่ที่สุดมารอดูก่อนครับเราไม่สปอนเซอร์หรือว่าไม่โฆษณาหรือว่าเราทำได้ทุกอย่างกับคำนี้นะเด่นสิ่งใหญ่ผมว่าในฐานะนักแสดงเราทำหน้าที่ของการแสดงได้ดีมากพอสมควรในเรื่องร้องอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่เรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่แต่ถามว่าก็ไม่ได้ขี้เลครับผมก็ยังก็คืออาจจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวอร์ชันพี่แก้มหรือพี่เก่งหรือพี่หนูนาที่แบบเสียงแบบมหัศจรรย์ทั้งสามท่านอะไรเงี้ยพี่กบเองที่แบบสามารถเนรมิตเสียงให้แบบนุ่มไพเราะได้อะไรเงี้ยเราเองก็คงจะใช้พื้นฐานการร้องเพลงของเราบวกกับสกิลที่เราได้มารับจากที่ราชดาลัยด้วยแล้วเด็กแบบพี่นั่งได้เห็นหน้าแล้วเด็กชัดแน่นอนครับผมเชื่อมั่นว่าละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคอล2024นี้นะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตื่นเต้นมันนะครับผมแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะครับผมใครที่เคยดูในเวอร์ชั่นแรกแล้วก็อยากจะให้มาดูในเวอร์ชันนี้รับรองว่าเหมือนที่พี่บอยบอกคือมันจะมีความเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ทุกคนอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่เคยดูผมในหน้าจอทีวีก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูกันแบบสดๆนะบนเวทีได้ใกล้ชิดกันได้รับทุกอนุความรู้สึกของการแสดงในบทบาทของชาริฟในครั้งนี้ครับขอบคุณนะคะครับรอดก่อนไปรอดก่อน